พลนวัตฟุ้งรับคุกกี้ยดาเผยมีเป้าหมายเดียวกันเตรียมควงแฟนสาวไปวิ่งมาราธอนที่เยอรมนีบันเทิงวันที่24กันยายน2567 15:06 น.พลนวัตฟุ้งรักนางเอกต่างช่องคุกกี้ยดาเผยมีเป้าหมายเดียวกันเตรียมควงแฟนสาวไปวิ่งมาราธอนที่เยอรมนีเปิดตัวกันมากขึ้นแล้วสำหรับคู่รักนักวิ่งอย่างพระเอกหนุ่มพลนวัตผู้พันทัชศรีกับนางเอกสาวต่างช่องคุกกี้ยดาสุวรรณปัตตนะและล่าสุดพลมาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์ไทยเรื่องสี่ทรชนคนอันตรายเจ้าตัวได้อัปเดตว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังฟิตร่างเตรียมไปวิ่งมาราธอนที่กรุงเบอร์ลินที่ประเทศเยอรมนีเห็นฝ่ายหญิงบอกว่าเขาตกใจหลังมีคนแห่เปิดวาร์ปอ๋อผมก็เห็นอยู่ครับมีคนแท็กมาแล้วการใช้ชีวิตมันยากขึ้นไหมหลังจากที่เปิดตัวแล้วไม่ยากเลยครับผมก็ใช้ชีวิตปกติของผมเลยถ่ายละครออกกำลังกายคือการออกกำลังกายเราก็เจอกันด้วยเพราะว่าเรามีโปรแกรมมีเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันอยากจะพิชิตเวิลด์เมเจอร์มาราธอนให้ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องซ้อมมันก็ได้เจอกันอยู่แล้วแต่ตารางก็อาจจะคนละตารางกันแต่หมายถึงว่าได้เจอกันที่สนามแน่นอนคือเหมือนการไปวิ่งมาราธอนเนี่ยเป็นความฝันของแต่ละคนซึ่งมันมาตรงกันผมก็อยากจะไปพิชิตเวิลด์เมเจอร์มาราธอนให้ได้ซึ่งมันมีทั้งหมด6ที่ตอนนี้ได้มาที่1แล้วคือที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นและวีคหน้าก็จะไปอีกที่1ผมจะบินไปเยอรมันไปเก็บที่เบอร์ลินพรหมลิขิตหรือเปล่าคนชอบวิ่งไลฟ์สไตล์ตรงกันมาเจอกันผมไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงแต่สไตล์ก็ค่อนข้างที่จะตรงกันไปด้วยกันไปเยอรมันถือโอกาสไปเที่ยวด้วยกันเลยคือหลักๆคือไปวิ่งแล้วพอมันมีเวลาพักมันก็สามารถไปเที่ยวได้ที่โน่นที่นี่ซ้อมหนักขนาดไหนใกล้จะไปแล้วหนักมากครับถ้าวิ่งเอาจบก็คือวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างได้แต่ว่าเราก็จะมีเป้าหมายอยากจะทำเวลาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซ้อมหนักพอสมควรยิ่งเดือนสุดท้ายนี้หนักมากๆครับแล้วเข้าวงการวิ่งใครชวนใครคือเข้าก่อนผมอีกนะแต่ว่าผมก็เข้ามาประมาณนึงแล้วก็เจอกันครับพอมีแฟนแล้วขอถามถ่ายเรื่องความรักเป็นยังไงชินหรือยังก่อนหน้านี้ก็จะถามว่าคนเป็นไงสถานะหัวใจก็จะบอกโสดครับโสดครับช่วงนี้ก็อาจจะมีนิดนึงด้วยความที่มีคนเปิดวาร์ปเยอะขึ้นก็ปกตินะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นในการใช้ชีวิตมันก็คือปกติดำเนินชีวิตปกติไปเพื่อนแซวเยอะไหมเพื่อนไม่แซวเพื่อนบอกดีแล้วครับหรือเขารู้อยู่แล้วว่าเรามีแค่ไม่เปิดกับสื่อเท่านั้นไม่ครับเพื่อนสนิทเขาก็รู้ว่าพลไม่มีหรอกก็รับแล้วอีกฝ่ายชินหรือยังเท่าที่คุยก็คือปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติครับผมไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบอะไรก็ไม่ได้ติดว่าจะต้องนู่นนี่นั่นตอนนี้คบกันมานานขนาดไหนแล้วคือจริงๆอ่ะรู้จักกันมานานแล้วคุยถามถ่ายกันเรื่องวิ่งอย่างเดียวเลยครับหลังๆเพิ่งเริ่ม 6-7 เดือนครับที่บอกตอนแรกคุยกันเรื่องวิ่งหรือเป็นข้ออ้างในการจีบไม่ได้อ้างช่วงนั้นผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยหัวเราะแล้วเรื่องงานของเราถ่ายละครหนัก7วันได้พักไหมตอนนี้ถ่ายทำเรื่องเดียวถ่าย3วันพัก4วันครับโอเคอยู่คือก่อนหน้านี้7วันรัวๆเลยครับได้พักแล้วดีใจเหมือนกันครับแต่มันก็เหนื่อยนะ
พราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนักมวยอังคารพุธผมคือต่อยมวยพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มีเวลาว่างๆปีหน้าเห็นผลงานพลตลอดทั้งปีได้เห็นแน่นอนครับเพราะว่าปีนี้ละครไม่ได้ออนเลยครับคือคนก็จะคิดว่าพลหายไปไหนแต่คือจริงๆอ่ะไม่ได้หายถ่ายละครตลอดเวลาแต่ยังไม่มีล็อกให้ลงละครปีหน้าได้เห็นแน่นอนครับปีหน้าเจอแน่ครับอย่าเพิ่งเบื่อหน้านะครับส่วนปีนี้ก็ภาพยนตร์ก่อนครับสี่โทรชนคนอันตรายฝากด้วยนะครับวันที่3ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์จิรายุแนะศึกษากฎหมายสมรสเท่าเทียมให้ลึกก่อนบังคับใช้เหตุเกี่ยวพันอาญาแพ่งการเมืองวันที่25กันยายน2567 9:13 น.จิรายุแนะศึกษากฎหมายสมรสเท่าเทียมให้ลึกช่วง4เดือนนี้ก่อนบังคับใช้เหตุเกี่ยวพันอาญาแพ่งมีผลต่อชีวิตคู่รูปแบบใหม่ผูกพันสินสมรสบุตรบุญธรรมโชว์ความสำเร็จอีก9รัฐบาลวันที่25กันยายน67นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่24พ.ศ. 2567ส่งผลให้พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด120วันในวันที่22มกราคม2568นั้นตามกรอบกฎหมาย120วันที่จะบังคับใช้โดยระหว่างนี้ให้ส่วนราชการทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะรายละเอียดกฎหมายที่ผูกพันทั้งอาญาและแพ่งเพื่อให้ประชาชนจะได้เข้าใจถึงสิทธิต่างๆซึ่งรวมถึงสิทธิจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสสิทธิรับบุตรบุญธรรมสิทธิการลงนามยินยอมให้รักษาพยาบาลอีกฝ่ายเป็นต้นพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมเป็นอีกก้าวของความสำเร็จของรัฐบาลไทยเป็นเครื่องตอกย้ำความพยายามของรัฐบาลที่ดำเนินการด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันตลอดมาและเชื่อว่ารัฐบาลจะผลักดันความเท่าเทียมอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาชนไทยจิรายุกล่าวซุปตาบันเทิงเปิดท่าฝีมือAchilles Curse พุ่งเป้างานเพลงหวังมีคอนเสิร์ตบันเทิงวันที่24กันยายน2567 14:30 น.นานๆจะรับงานแสดงทีสำหรับนักร้องหนุ่มเติร์ดลภัทรงามชเวงล่าสุดจับคู่มาเบลสุชาดาสอนพันแห่งวงพิกซี่ลงแสดงในภาพยนตร์แฟนตาซีสืบสวนสอบสวนเรื่อง Achilles Curse กับสมบัติต้องคำสาปโดยวันนี้เจ้าตัวเปิดใจถึงบทบาทการแสดงในเรื่องพร้อมเผยถึงงานเพลงที่กลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวในรอบหลายปีบทใน Achilles Curse กับสมบัติต้องคำสาปเติร์ดรับบทเป็นลุคนักสืบอิสระสิ่งที่ทำให้อยากรับหนังเรื่องนี้เพราะด้วยคาแรคเตอร์ไม่เคยรับบทแบบนี้มาก่อนรู้สึกน่าสนใจสิ่งที่ยากสุดในเรื่องคืออะไรเติร์ดน่าจะเป็นการจำบทครับเพราะบทยาวมากแต่ละซีนบทยาวเป็นหน้ากระดาษไดอะล็อกในเรื่องยาวกว่าเรื่องอื่นที่เคยเล่นมาแล้วมีซีนแอคชั่นด้วยเพราะเราเป็นคนที่ต้องตามสืบหาความจริงว่าใครเป็นคนร้ายพอในเรื่องต้องมีซีนที่เล่นแอคชั่นก่อนจะถ่ายทำเขาก็ให้ไปเรียนคิวแอคชั่นจะเน้นเรื่องความปลอดภัย
ซึ่งนอกจากบทแล้วสิ่งที่ยากอีกอย่างคือคิวครับหัวเราะด้วยความที่คิวมันเยอะหาคิวที่ตรงกันยากมากทำให้ใช้เวลาในการถ่ายนานพอสมควรอาจเพราะเป็นช่วงที่หลายคนมีงานอื่นๆที่ต้องทำทำให้ต้องเว้นช่วงในการถ่ายนานแล้วให้คีพการแสดงและคาแรคเตอร์ให้ต่อเนื่องมันเลยค่อนข้างยากต้องเล่นเป็นคนอายุ200ถึง300ปีต้องปรับตัวเยอะไหมเติร์ดด้วยความที่เป็นแฟนตาซีอายุเซตติ้งของคนในเรื่องนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 ปีเราก็เอามาหาร10คือเล่นเป็นคนที่อายุ27ถึง28ปีในความคิดผมนะถ้าทุกคนที่อยู่ในเซตติ้งนี้อยู่ในอายุ 1,000 ปีเหมือนกันเราก็คูณ10หาร10ครับเรื่องปรับตัวให้เข้ากับบทก็เลยไม่เยอะครับบทในเรื่องอะไรที่รู้สึกคล้ายตัวเราเติร์ดตัวผมเป็นคนใช้ความคิดนำชีวิตก็ปรับตรงนี้มาใช้กับคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีแต่เราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับวิธีคิดต่างๆในคาแรคเตอร์ที่ได้รับหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ต่างๆซึ่งในเรื่องนี้ตัวละครทุกตัวจะมีจุดพิเศษตรงที่จะไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้เลยถ้าไม่โดนจุดตายแต่ตัวละครที่ผมเล่นจะมีความสามารถพิเศษสามารถมองเห็นจุดตายของทุกคนในเรื่องทำงานกับมาเบลเป็นอย่างไรบ้างเติร์ดถือเป็นครั้งแรกในพาร์ทการแสดงเป็นคนที่ทำให้เราเซอร์ไพรส์เหมือนกันในเรื่อง acting น้องค่อนข้างเล่นดีมากในเรื่องมีนักแสดงเยอะแต่ผมไม่ได้เจอกับทุกคนที่เจอบ่อยสุดน่าจะเป็นมาเบลเพราะเป็นพาร์ทเนอร์ในเรื่องการแสดงส่วนมากผมจะอยู่กับหลักฐานหรือว่าวัตถุจะได้เจอแต่คนที่ทำงานสอบสวนอยู่กับคดีเป็นหลักเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้เติร์ดเสน่ห์ของเรื่องผมมองว่าอยู่ที่พล็อตเรื่องเป็นอะไรที่ยังไม่มีในประเทศสักเท่าไหร่สืบสวนแฟนตาซีไม่ค่อยเจอถือเป็นความแปลกใหม่อยากให้เปิดใจมาดูภาพยนตร์ดูแล้วจะลุ้นไปกับมันช่วงนี้ทำทั้งงานแสดงและงานเพลงเลยเติร์ดผมทำควบคู่กันมาตลอดแต่หนังเรื่องนี้เป็นช่วงที่เรากลับมาปล่อยเพลงพอดีซึ่งงานเพลงเป็นพาร์ทที่เดินหน้าตลอดอยู่แล้วอย่างตอนนี้ก็ยังทำอยู่เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่Rent it from you เป็นอะไรที่ดีเพราะเป็นการกลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวในรอบหลายปีมากับแนวที่หลายคนคุ้นตาแฟนๆน่าจะฟินเพราะผมเตรียมตัวกับเพลงนี้มาพักใหญ่แต่หลังจากนี้จะปล่อยเพลงมาเรื่อยๆครับมีใครเป็นไอดอลไหมเติร์ดไม่มีครับผมรู้สึกว่าวิธีการทำเพลงของผมมาจากสิ่งที่ผมชอบและเป็นสิ่งที่ผมรักจริงๆเลยรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ใช้ความชอบของตัวเองเป็นหลักครับหลังจากนี้จะมีอะไรออกมาอีกเติร์ดจะมีเพลงและเพลงครับส่วนงานแสดงถ้ามีคิวก็รับจุดมุ่งหมายของผมนะวันนี้อยากทำเพลงเยอะๆเพราะเป็นความฝันของเราและยังเป็นอยู่ตลอดอยากมีเพลงเยอะๆที่พอขึ้นคอนเสิร์ตได้เพราะผมอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองดูแล้วน่าจะอีกไม่นานเกินรออนงจันทร์